ก็ต่อใหม่นะโยมนะโลกอนิจจังนะเราบังคับบัญชาโลกไปนี้ไม่ได้ถ้ารู้แจ้งนะก็จะต้องรู้ทุกข์นี่สำคัญถ้ารู้แจ้งเราก็ต้องรู้ทุกข์นี่ไงรู้ทุกข์กันอย่างทีนี้เมื่อกี้หายไปสักสองสามนาทีเรียกปิดสภาพทุกข์ที่ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปก่อนแล้วก็เกิดใหม่อีกเกิดอีกแล้วก็มีทุกข์อีกนะใครกำลังฟังดีๆชมอยู่แม่นี่ไงหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาพูดว่าเยอะกับ 84,000 พระธรรมขันธ์เยอะมากแต่ถ้ากล่าวให้น้อยลงย่นยอดที่ศีลสมาธิปัญญาและถ้าน้อยกว่านั้นล่ะรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้ความดับทุกข์และการก้าวล่วงออกจากทุกข์นี่ไงปฏิปทาคามินิยาเรารู้ทางที่จะออกจากทุกข์ได้อย่างไรก็ดูที่จิตนี่แหละกายนี้อยู่ไม่เกิน100 ปีถ้าบอกทุกข์ทางกายไม่นานก็เป็นทุรีแล้วใจเย็นว่าทุกข์นี้รับรองได้ว่าไม่เกิน100 ปีเพราะกายนี้เมื่อแตกดับก็คืนสู่ธรรมชาติไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมอะไรก็ใช้กันตอนอยู่ในโลกของมนุษย์ที่เราใช้เขาอยู่นั่นแหละเย็นร้อนเจ็บป่วยหน้าเวทนาก็ว่ากันไปบางคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวใช้ชีวิตจะแหมทุกข์เหมือนบ้านจะแตกเหมือนจิตจะแตกเหมือนโลกจะแตกเหมือนอกจะแตกอย่างอย่าทุกข์เกินจริงเราปรุงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉันยามเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าทุกข์เกินจริงติ่งให้มีสติยามวัยชราจะต้องเจ็บป่วยไข้ทุกข์จะปรากฏให้เห็นชัดขึ้นนี่แหละของจริงที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงบางทีเราไปปรุงแต่งเยอะแค่กับข้าวไม่อร่อยก็บอกทุกหน้าบึ้งหน้างอแล้วใช่ไหมเสื้อผ้าเนื้อไม่ดีก็ทุกข์ซะจนโอ้โหโวยวายเนี่ยเรื่องบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตแต่นี่มันทุกข์อยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่ได้มีสติที่กำหนดรู้ทุกข์เลยมีแต่สร้างมันเข้าไปโอ้ไอ้นี่อย่างอื่นรู้ไปหมดใครเถียงไม่ชนะเลยไอ้นี่รู้ไปหมดแต่ที่ไม่รู้คือตัวเองเวรจะมาใช้คำว่าเวรรู้ไปหมดแล้วก็รู้หลายภาษาด้วยอังกฤษก็รู้
ญี่ปุ่นก็รู้จีนกลางก็รู้รู้ทันโลกไปหมดแต่ไม่รู้โลกของตัวเองถ้าอย่างนี้ทุกข์ไม่มีหมดนะพวกเรานี้ปรุงแต่งทุกข์เยอะมากรู้ไหมขนาดไม่มีผงชูรสยังทุกข์เลยแต่มาทดลองมาหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยทุกวันนี้ฉันจืดก็ฉันไม่มีรสชาติก็ฉันมาจบที่ว่าหมดเหมือนกันแต่ว่าอร่อยต่างกันแต่มาฉันกับธรรมะของจริงไม่ใช่ธรรมะความรู้นี่คือการฝึกตนในภาคสนามจริงๆไม่ใช่เวทีประลองของจริงเนี่ยเป็นตายตอบไม่ได้แต่สนามฝึกเป็นตายนี่บอกได้ว่าอย่าถึงไหนแต่ของจริงเนี่ยหัวหลุดจากบ่าเมื่อไหร่แก้มหายไปตอนไหนไม่รู้จะทะลุตรงไหนไททอยหน้าผากสมองกระจุยกระจายนั่นของจริงขอโทษไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้ตายคำเดียวเมื่ออยู่ในสนามรบจะพึ่งคนอื่นเหรออ้าวต่างคนต่างก็จะเอาตัวไม่รอดกันอยู่แล้วไม่ใช่ก็โยนระเบิดมาก็อ้าปากหวอเลยตาค้างเข้าปากพอดีตุ้มเรียบร้อยเสร็จไม่ได้ไม่ใช่เวลาต้องตกใจแต่เป็นเวลาที่เราต้องสู้เพื่อรอดฉะนั้นยุทธวิธีขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนมาการจะเอาตัวรอดขึ้นอยู่ที่ไหวพริบปฏิภาณตำราไม่ได้สอนได้หมดหรอกตำราก็มาจากคนนี่แหละไปเขียนแต่เขียนได้แค่ไหนในตำราเมื่อร้อยปีก่อน50ปีก่อนใช่ไหมของซุนปิงหรือตำราตำราพิชัยยุทธของใครอ่ะยุคไหนอ่ะเล่าปีหรือของเบ้งหรือก็ว่ากันไปกุนซือก็ต้องดูว่ายุทธวิธีและทหารฝึกฝนมาแค่ไหนแต่ยุทธวิธีดีอย่างเดียวขาดการฝึกฝนก็คงไม่ชนะก็ต้องดูหรืออาวุธที่มีอนุภาพทรงพลังถึงคนน้อยภูมิศาสตร์ดีกว่าก็ชนะได้ทั้งนั้นกฎเกณฑ์โลกใบนี้ตอบไม่ได้หรอกว่าใครคือผู้สำเร็จที่แท้จริงกันแน่ฉะนั้นการที่บอสสำเร็จไม่ใช่ทำลายแต่คือการสร้างสรรค์แบ่งปันไม่ใช่คือการแย่งชิงจริงไม่น่าอยู่ไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนถ้ามีขโมยเยอะโจรปล้นเยอะคดโกงกันเยอะอยู่ยากข่มเหงกันเยอะหรือใช้อำนาจเถื่อนเยอะอยู่ไม่ได้
บอกว่านี่คือความสำเร็จของการปกครองนี่คือการสำเร็จของธุรกิจนี่คือความสำเร็จของการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านในประเทศไม่ได้หรอกไม่ได้ฉันอะไรคือทุกข์ล่ะถ้าทุกข์ของใครดับใจต้องหาสุขเมื่อทุกข์ดับแล้วไม่ต้องหาสุขแล้วเมื่อทุกข์ดับใจต้องหาสุขเป็นคำอธิบายที่ไม่ต้องอธิบายเป็นธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาน ี่ไงคำว่าความรู้ที่สูงสุดคือไม่ยึดความรู้ดีสูงสุดคือไม่ยึดความดีสุดยอดเลยสุดยอดแต่อยู่ไหนล่ะสุดยอดไม่ใช่อยู่ที่ปลายไม้นะไม่ใช่อยู่ที่ยอดเจดีย์นะบอกสุดยอดวันนี้ฉันต้องสุดยอดอ้าวงั้นปีนเขาแล้วกันอะไรเอเวอเรสต์ล่ะไปปักธงเลยเอ้าสุดยอดนั่นมันยอดเขาแต่ยอดคนล่ะไม่ใช่อยู่บนเขาอยู่ที่เราโยมลองนึกดูไปไหนมีเขาอยู่เรื่อยเนี่ยนึกดูมีเขาไปไหนมีเขาสุดยอดไหมล่ะไม่เอาแค่มีเราก็สุขพอแล้วยายต้องมีเขาอีกแต่ยิ่งสวมเขายิ่งไปกันใหญ่เลยรักแล้วรอหน่อยเอ้าทำไมต้องรอด้วยรักตัวเองต้องรอไหมล่ะไม่ต้องรองั้นก็รักตัวเองให้มีความสุขอย่ารักตัวเองให้มีความทุกข์เพราะนั่นคือรักแล้วเกิดความผิดพลาดที่เห็นแก่ตัวความรักต้องมีศิลปะความรักที่งดงามความรักที่หวานชื่นไม่กลับมาคืนขมแล้วก็ไม่ผืดผอมความรักคือแรงใจความรักคือความหวังความรักคือพลังชีวิตความรักคือความสุขแต่ต้องไปเติมเองทั้งหมดเหมือนคนจะปรุงอาหารแต่ละคนมือหนักเบาไม่เท่ากันสูตรอาจจะต่างกันแต่ความรักไม่ทำลายใครถ้าเมื่อไหร่ความรักเริ่มทำร้ายตัวเองทำลายคนอื่นจะไม่เป็นความรักแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังเข้าใจว่าพอรักฉันจึงต้องทำแบบนี้ไม่ใช่ที่ไปเอาน้ำกรดสาดเขาที่ไปยิงเขาขอคืนดีไม่ได้ไปง้อเขาแล้วเขาไม่คืนดีแล้วฉันก็ไปทำเขาเพราะฉันรักเขาบ้าไปแล้วแต่มาใช้คำว่าบ้าไปแล้วไม่ใช่เพี้ยนนะบ้าไปแล้วยังอ้างความรักที่โหดร้ายอยู่หรือความรักที่เห็นแก่ตัวความรักไม่ได้เสียสละหรือไงยังมาอ้างความรักอีกความรักที่ซ่อนอยู่ในความรักก็คือความเมตตาการให้อภัยการช่วยเหลือและก็ให้โอกาสแล้วหวังว่าเขาจะมีความสุขนี่คือความรักที่ห่อคุ้มของคำว่าความรัก
อันนั้นมันไม่ใช่ละความกำหนัดมันก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาไม่ถูกใจขึ้นมาความหึงหวงขึ้นมาคนเหล่านี้นะจะอาตมาบอกให้ถ้าคู่ครองของตัวเองเกิดอุบัติเหตุเกิดน้ำร้อนลวกหรือเกิดไฟลวกอะไรขึ้นมาหน้าตาบิดเบี้ยวเปลี่ยนไปตาเวิร์กจมูกแวกขึ้นมาคนเหล่านี้เขาจะไม่กล้าพูดความรักอีกเลยเพราะเขาไม่ได้รักกันที่หัวใจตั้งแต่เริ่มต้นหรือเขาเข้าไม่ถึงความรักที่แท้จริงปัญหาจึงเกิดขึ้นบางคนดูใจกันหลายปีแป๊บเดียวก็บอกเตียงหักเอ้าทำไมเตียงไม่แข็งแรงหรือยังไงหักได้ยังไงก็ไม่รู้จริงๆไม่ใช่ครับเขายังลงไม่ถึงคำว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกๆเรื่องเรามีใจให้กันไม่ใช่เรามีกายให้กันปัญหาที่เกิดก็เพราะเรามีกายให้กันพอใจหมดเป็นยังไงถ้าคบกันด้วยเงินทองพอเงินหมดมันก็เลิกคบใช่ไหมแต่ถ้าไม่คบกันด้วยใจพอเกิดอะไรขึ้นก็ทิ้งกันไปหมดนี่ไงเหตุนี้แหละที่อาตมาได้บวชเป็นกระทู้ใหญ่ข้อนึงมนุษย์ไม่จริงใจอาตมาใช้หัวใจนะครบเราเริ่มกลัวแล้วเราไปเข้าใจเองว่าเขาเหมือนเราเหมือนเขาอาตมาเปลี่ยนความคิดนี้ไปหลายปีแล้วเขาเป็นเขาเราเป็นเราถ้าเขาดีเหมือนที่เราเป็นเขาจะไม่เห็นแก่ตัวยามสุขคุณไม่แบ่งปันเรายามทุกข์คุณเอาทุกข์มาบอกมาให้เราแบ่งปันคุณมาอ้างเหตุอ้างผลอ้างพี่อ้างน้องอ้างเพื่อนอ้างลูกอ้างหลานอ้างญาติทำไมอ่ะคุณนี่มันใจคอใจดำเวลาทุกข์ดันเอาทุกข์มาให้คนอื่นเวลาสุขคุณไม่เคยแบ่งปันเราคิดให้ดีแต่มาไม่ได้สนหรอกว่าใครเป็นใครยามทุกข์ยากหรือยังคบหากันได้เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันให้กำลังใจกันคนแบบนี้ถ้าทุกข์ยากลำบากช่วยเขาได้จงช่วยเขานะถ้าไม่ช่วยเราเป็นคนไม่น่าคบแต่ถ้าคนนั้นเขาไม่เคยแบ่งปันไม่เคยหยิบยื่นสิ่งดีๆไม่เคยแม้แต่จะมาเยี่ยมเยียนไม่เคยแม้แต่ความปรารถนาดีต่างคนต่างอยู่วันหนึ่งคุณมานั่งบีบน้ำตาแล้วมาขอให้เราไปทุกข์แทนเขาเนี่ยนะแต่มาร้องให้น้ำตาแห้งไปเลยแต่มาจะใช้อุเบกขาผมไม่หันละธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะมาใช้อุเบกขาและไม่ผิดคำสอนของพุทธเจ้าสำหรับกรรมของสัตว์คนคนนั้นกตัญญูต้องรู้ว่าใครมีคุณใครมีพระคุณใครเคยอบอุ้มช่วยเหลือเรา
ใครเคยให้ข้าวน้ำเราใครเคยให้ที่อยู่อาศัยเราใครเคยป้อนข้าวป้อนยาให้เราใครเคยส่งเสียให้เราเรียนหนังสือใครเคยห่มผ้าซื้อเสื้อผ้าอาหารให้เรากินแค่นี้ระลึกได้ไหมว่าเขามีส่วนตรงไหนถ้าระลึกไม่ได้กรรมของเขาก็คือกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราเราไม่มีหน้าที่มาแบกกรรมของคนอื่นเราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนกรรมของคนอื่นแต่ถ้าจะช่วยหรือสงสารหรือเมตตาคนคนนี้ควรไหมดูด้วยว่าเขามีศีลเขามีธรรมเขามีเมตตากับใครบ้างเพราะกรรมซื่อสัตย์กรรมซื่อสัตย์ที่ตมาออกธรรมสัญจรญาติโยมอาจจะได้เห็นว่าเจ้าคุณให้ไม่เท่ากันบางคนดูไม่น่าให้ทำไมเจ้าคุณยังให้เยอะบางคนดูเหมือนคุยรู้เรื่องเจ้าคุณให้น้อยกว่าบางคนเขามีทานบารมีมาบางคนทานเขาน้อยกว่ากรรมซื่อสัตย์คนน่ะเท่ากันหมดแหละศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ความเป็นมนุษย์บุญบารมีผิดถูกชั่วดียังมีจำแนกแยกแยะกรรมของสัตว์ด้วยไม่อย่างนั้นพุทธเจ้าก็ต้องโปรดทุกคนไม่ต้องไปเล็งยานว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปโปรดใครที่ไหนเจอใครก็มาเดี๋ยวเราจะโปรดให้มีดวงตาเห็นธรรมเปล่านี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อโปรดเวนยสัตว์โดยตรงแล้วแต่ทำไมอ่ะคนนี้ยังไม่ใช่พระเจ้าค่ะขนาดสาวกของพระพุทธเจ้าตอนพระองค์เสด็จดำเนินจะไปเว้นแค้นนิคมอาคามในทุรกันดารที่ไหนก็ตามยังรับสั่งว่าพระศิวรีได้มากับเราไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ผู้ที่ทราบก็กราบทูลว่าพระศิวรีมาด้วยพระเจ้าค่ะเออดีแล้วงั้นเราไปทางรัฐกันเลยไปทางรัฐกันเลยไปทางรัฐพระศิวรีมาไม่ต้องกลัวข้าวปลาอาหารขนมนมเนยภิกษุจะได้มีการได้ขบฉันชัดเจนแล้วทำไมจึงไม่ตรัสถึงภิกษุรูปอื่นบุญบารมีทานบารมีต่างกันพอเรื่องปัญญายกพระสารีบุตรพอเรื่องฤทธิ์ยกพระโมคคัลลาพอเรื่องวินัยยกพระอุบาลีทำไมอ่ะกระบอกทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันก็เพราะคนคนนั้นทำอะไรมาสั่งสมอะไรไว้ในจุดไหนก็มีกำลังมากในจุดนั้นนี่ไงดูพระอานนทเถระถูกยกเรื่องอะไรอุปถากพุทธอุปถากดูแลอย่างดี
แล้วโดยเฉพาะเรื่องแห่งความจำที่ว่าสุตตะองค์นี้แหละต้นแบบเลยล่ะพระวุฒิสูตรเลยเป็นผู้สดับรับฟังมากสดับตับฟังมากจำได้ขึ้นใจท่องได้ปากเปล่าทุกวันนี้เราได้จากพระเถระอานนท์นี้มากเหลือเกินในคำว่าพระไตรปิฎกเหมือนเป็นตระกร้าที่มารวมกันสามอย่างวินัยปิฎกธรรมปิฎกสุตตันตปิฎกแต่พอย่นย่อขึ้นมาทุกเกิดแล้วดับทุกได้ไหมถ้าดับทุกได้นั่นคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพึงประสงค์ให้ทุกคนเข้าถึงคำว่ารู้ทุกเหตุของทุกความดับทุกแล้วก้าวออกจากทุกนั้นที่ไม่กลับมาทุกอีกเลยก็คือนิพพานแต่ที่เราพูดกันที่เราอ้างกันเยอะแยะจริงๆเป็นความรู้แต่ความจริงเรารู้หรือยังเรียนรู้กับรู้จริงพวกเราเรียนจบมหาลัยก่อนจบเขาต้องมีการฝึกงานไปทดลองงานไปหาประสบการณ์ก็คือไปสัมผัสกับความจริงปกติพวกเราเรียนไม่ต้องทำงานแต่พอเรียนจบไม่ต้องเรียนเขาบอกให้ทำงานกลางการครองชีวิตการแสวงหาชีวิตนี่ไงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้เลยอย่างว่าวันนี้อะไรคือทุกข์ถ้าเราไปเข้าใจว่าความสุขคนอื่นเราต้องสุขเหมือนเขาคนนี้ไม่พ้นทุกข์แต่มาไม่จำเป็นสุขอยู่ที่ใจตมาเมื่อทุกข์ดับแล้วก็จบใจของใครจะเป็นอย่างไรมันใจของเขาไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราไปวัดในจุดที่เรามาว่านั่นคือจุดสูงสุดเราต้องเหมือนเขานั่นมันก๊อปปี้ชีวิตเขามันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ชุดสูตรชุดนี้เพราะเราต้องเกี่ยวข้าวส้นสูงอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้เพราะเราเดินอยู่ในถนนขรุขระมันเหมาะกับเขากระโปรงชุดนี้ของเรามันไม่เหมาะเออถูกแล้วถูกแล้วนี่ไงแต่มาบอกอ๋อสุดท้ายเราปฏิบัติเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองและจิตแท้จริงเริ่มต้นมันไม่ได้ปรุงแต่งมากมายขนาดนี้แต่พอเรามาหลงโลกใบนี้เข้าเราซึมซับมันเยอะจนเราเข้าใจว่าเราจะต้องมีทั้งหมดที่เขามีสุดท้ายสุขทุกข์อยู่ที่ไหนกันแน่บ้านหลังใหญ่ไม่ทุกข์แล้วหรืออาหารโต๊ะใหญ่ไม่ทุกข์จริงไหมเสื้อผ้าสวยๆไม่มีทุกข์จริงหรือโกหกทั้งเพยังทะเลาะกันอยู่ยังเถียงคอขึ้นเอ็นกันอยู่
ยังคิดเอาเปรียบเขากันอยู่ยังไม่คืนกำไรสู่สังคมเลยสุดท้ายกับดักของตัวเองก็คือผลประโยชน์ที่ทำให้ตัวเองหมดเวลาความเป็นมนุษย์ไปในชาติหนึ่งที่แท้ก็กินเหมือนกันแค่อิ่มนอนเหมือนกันก็แค่หลับโถเออใส่เสื้อผ้าก็เหมือนกันก็แค่เครื่องนุ่มห่มไม่เห็นอะไรที่มันเกินกว่าสิ่งที่เป็นจริงถูกแดดก็ยังร้อนอากาศหนาวก็ยังหนาวอยู่อยู่ไปก็แก่เหมือนกันนี่แหละคือความยุติธรรมแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายเราจะวุ่นวายไปถึงไหนเอาไปคิดตัวปัญญาแท้จริงทุกข์ดับเลยอย่างนะเอาละก็ต้องขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น11ค่ำเดือน3ปีฉลูศรัทธาเจ้าภาพวันนี้คณะที่1จากโยมพระควดีชัยเสนาพร้อมครอบครัวและทำบุญครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะศรัทธาเจ้าภาพคณะที่สองในนามแด่ท่านผู้มีพระคุณสาธุก็ถวายให้กับผู้มีพระคุณให้กับผู้มีบุญคุณนะกับมุทนาและผู้ร่วมวันนี้โยมนัทประพัฒน์ชนธนัตโกศลพร้อมทั้งครอบครัวก็ขอมุทนาสาธุวันนี้โยมก็ไปฟังเป็นสองท่อนวันนี้สัญญาณล่มไปช่วงหนึ่งนะก็คิดจะเป็นสองคลิปวันนี้ช่วงเช้าเราบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุนี่แหละจะฟูมไฟก็แค่นั้นบางคนต้องโมโหมากมายเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางคนต้องพูดเยอะแยะจนเป็นเรื่องราวมากเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนี่แหละเวลาพอเราโกรธปุ๊บแต้มลดลงทันทีพอเราทำลายทำร้ายติดลบทันทีแต่ยามใดเราตั้งสติได้ควบคุมจิตใจได้ควบคุมอาการได้นั่นแหละคือผู้สยบใจของตัวเองได้ก่อนก็ดูๆไว้บทเรียนมีเยอะไม่รู้จะเรียนจบไหมนะอายุขนาดนี้แล้วธรรมาก็60แล้วปีนี้ไม่รู้จะจบกันตอนไหนนะต้องไปเอ็นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอไปเอ็นทานของธรรมานี่เอ็นสถาน60แล้วนะถ้าเอ็นก็เอ็นสถานนะคงไม่เอ็นทานนะโยมพอเวลาของเอ็นทานนี่มันหมดแล้วมีแต่เอ็นสถานตอนนี้เอาละรับพรกันเลยนะ